าหมายของเราแล้วที่สอบวันนี้นี่เป้าหมายของผมก็คือมันพอดีมันต่อเนื่องมาถึงเรื่องของการปฏิบัตินะมันไม่ได้มันยังทฤษฎีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าทฤษฎีเนี่ยได้วาดไปแล้วแล้วก็ส่วนมากจะใช้ให้เขาไปสืบคนแล้วก็ส่งมาในกลุ่มเฟซก็ส่วนดินสื่อการสอนที่เป็นดินถมเนี่ยเราก็ไปดูมาแล้วจากตรงนู้นมันก็เลยเหมือนกับตัดตอนนะไม่เห็นพอตรงนี้จะเน้นให้เด็กมาทำงานให้เสร็จการทำปุ๋ยหมักการเพิ่มมูลค่านะการต่อยอดนะครับในวิชานี้เราใช้กิจกรรมเดียวเราเรียน2วิชานะก็คือวิชาพระราชดำริกับวิชาการงานอาชีพของครูโบด้วยของคุณครูรัตดานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในส่วนของคุณครูเนี่ยวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องของการต่อยอดเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เราทำนะครับเราต่อยอดยังไงตามที่ครูส่งคลิปให้ตอนที่เราตั้งกลุ่มไปแล้วใช่ไหมครูส่งไปแล้วนะครับต้องดูแล้วเป็นผลิตภัณฑ์อะไรลูกอันนั้นเป็นปุ๋ยดินปลูกแล้วก็เป็นปุ๋ยปลูกอย่าฟ้าเป็นดินปลูกแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยซีดินปลูกที่ครูส่งไปให้นะมันเป็นปุ๋ยนะครับกับดินปลูกซึ่งเขาผสมขายนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 100% ก็คือเป็นหมักจากใบไม้เราใช้เวลานานมากทีนี้ตามที่เธอดูในคลิปที่ครูส่งให้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นดินปลูกซึ่งเขาขายตามทางที่บ้านเราเนี่ยครับอะไรนะเก็บถุงร้อยกี่ร้อยสามถุงร้อยมี12ถุงร้อยด้วยนะวันก่อนกูไปซื้อกระเป๋าออมมากี่ถุงร้อยนะ10ทำไมมันต่างกันอ่ะมันก็สูงกว่านี้นะมันบังคนละสูงแล้วก็คือแล้วก็จับกองให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกหรือดินถ้าให้ดีก็เป็นปุ๋ยคอกโปะให้แน่นให้โปะให้ไม่ให้เห็นใบไม้เลยแล้วก็ใส่ไป20เซนเป็นชั้นไปเรื่อยนะครับแล้วก็กลับกองนั่นคือสูตรที่เราไปอบรมที่สูตรไม่สายเขาจะใช้สูตรนี้มันสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ใน
ในธรรมชาติวิชานะคะสิ่งที่ถ้าหนูดูเป้าหมายจากแผนการสอนและเป้าหมายของปีนี้ก็คือสอนด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากใบไม้แล้วก็เศษวัชพืชใช่ไหมคะครับแล้วก็เปรียบเทียบคุณภาพของดินปลูกกับดินที่นักเรียนจะต้องทำเองว่าดินอินทรีย์จากเศษใบไม้กับเศษวัชพืชเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกันถ้าขั้นตอนการสอนอันนี้นะคะแล้วก็มาระดมความคิดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากดินที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็เปรียบเทียบได้ลงมือทำอันเนี้ยถูกไหมคะใช่นะคะแล้วก็สิ่งที่ดีสำหรับสิ่งที่ดีเนี่ยที่จะควรจะทำต่อไปก็คือเรื่องการนำคลิปวิดีโอแล้วก็นำความรู้มาให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้าก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมตัวนักเรียนบางคนอาจจะมีความรู้จากข้างบ้านจะได้เอากลับมาใช้นะคะแล้วก็สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถต่อยอดผลงานหรือผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเนี่ยคืองานสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะคะสิ่งที่ดีของคุณครูอีกอย่างก็คือความเป็นกันเองของคุณครูกับนักเรียนซึ่งมันเป็นกันเองที่ไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสก็คือลื่นไหลไปตามธรรมชาติของเด็กเด็กบางคนสนใจบางคนไม่สนใจก็ไปทำบางคนก็หยอกล้ออันเนี้ยเขาไม่ได้ซีเรียสกับการที่มีคนมาจ้องดูครับมันเป็นธรรมชาติของเขาใครจะดูก็ดูใครจะทำก็ทำอะไรใครทำก็ทำอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติซึ่งมันไม่ได้เกรงอ่ะนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่นักเรียนต้องมีความเป็นธรรมชาติแล้วไม่ได้เกรงกับคนที่มาจ้องดูเขาก็เลยทำให้มีบรรยากาศสบายๆในการเรียนด้วยธรรมชาติของวิชาคนที่เกิดขึ้นก็คือส่วนร่วมเนี่ยรู้อยู่แหละว่านักเรียนเขามีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมในการทำงานก็คือเพราะผลของความที่ครูเป็นกันเองกับเขาค่ะนักเรียนก็เลยมีส่วนร่วมมันจะมีความสนุกก็ตรงที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติมีเสียงพูดคุยหยอกล้อร่วมกันแสดงความคิดเห็นตอนเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีความสนใจความสนใจนี้ดูจากการปฏิบัติการมีส่วนร่วมสนุกสนานในการทำเมื่อยบ้างเหนื่อยบ้างความสนก็แล้วแต่นะคะความสำเร็จเนี่ยดูจากชิ้นงานก็คือมีชิ้นงานให้เห็นแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราควรจะเอาอันเนี้ยมาร่อนเพื่อให้ได้ดินออกมามันจึงเป็นมีดินที่มีความสำเร็จที่เป็นชิ้นงานแสดงว่าเขาคิดได้เขาวิเคราะห์ได้เขาคิดเองทีแรกผมตั้งใจจะเอาไอ้นั่นเลยผมตั้งใจจะเอาไอ้ตะแกรงร่อนทรายจะให้คุณเงินซื้อให้ตั้งแต่ตอนก่อนเด็กว่าเด็กก็พูดเลยว่าเอาตะกร้าที่แหละแสดงว่าในไหนหนูก็เพาะทานตะวันไม่ขึ้นแล้วครูบอกว่าแสดงว่าเขามีการวิเคราะห์นะคะใช้การวิเคราะห์แล้วก็สามารถทำให้งานเนี่ยออกมาสำเร็จได้ทีนี้การสร้างองค์ความรู้ที่เห็นเนี่ยคุณครูสร้างองค์ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าที่ฟังนะคะฟังก็คือองค์ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลที่คุณครูให้กับข้อมูลที่นักเรียนเนี่ยเข้าไปหาแล้วอ่านจากของคุณครูสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ตั้งต่างๆแล้วก็ความรู้ที่ได้ดูจากของจริงการลงมือปฏิบัตินะคะสิ่งที่สามารถต่อยอดและพัฒนาได้ก็คือครูสามารถต่อยอดการสืบค้นและหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตอะสามารถต่อยอดแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์แล้วก็ต่อยอดช่องทางการขายซึ่งนักเรียนเขาถ้าอยู่ในกลุ่มของนักเรียนอ่ะมันก็จะแคบค่ะแต่ถ้าลงในโซเชียลมันก็จะกว้างขึ้นค่ะสำหรับบรรยากาศการเรียนรู้วันนี้ก็สนุกสนานมีความเป็นกันเองนะคะแต่ว่าถ้าดูวันนี้ครับวันนี้มองเกร็งๆแต่ถ้าสำหรับขั้นตอนเนี่ยมามันไม่ได้เป็นไปตามนี้ไม่ได้เต็มไปตามนี้แต่คุณครูบอกว่าการที่เปรียบเทียบดินถุงที่ซื้อมาน่ะทำไปแล้วการแบ่งกลุ่มก็คือนักเรียนเขาก็แบ่งไปแล้วแล้วเขาก็ทำนะคะการประเมินคงจะต้องการประเมินเนี่ยถ้าดูตามเนี้ยคือหนูดูได้จากความสนใจของเด็กเป็นที่ตั้งคือในแผนของจริงมันเป็นการละชั่วโมง